ผมชื่อเด็กชายอับบาอินเปียวันนี้ผมจะมาเล่านิทานหนึ่งชื่อว่าโจโจ้นอนโรงพยาบาลนะครับโจโจ้เพิ่งกลับมาเล่นจากสวนสาธารณะกับคุณแม่ระหว่างทางกลับบ้านเขาเล่นลูกบอลไปด้วยทันใดนั้นลูกบอลก็กระดอนไปโดนก้อนหินและกลิ้งไปตามถนนโจโจ้รีบวิ่งตามลูกบอลไปแม้คุณแม่จะพยายามห้ามเขาแล้วระวังนะลูกโจโจ้ไม่ทันเห็นมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเล่นมาอยู่คนขับรีบหยุดรถแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วโจโจ้ผู้ชายคนหนึ่งรีบขอโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือขึ้นสวัสดีครับโรงพยาบาลใช่ไหมครับหนูเจ็บตรงไหนหรือเปล่ารถพยาบาลมาถึงอย่างรวดเร็วพวกเขาเชื่อกันหามโจโจ้ไว้บนเปลจากนั้นรถพยาบาลก็ออกตัวและเปิดวอร์ดังลั่นไปตลอดทางโจโจ้รู้สึกเจ็บและกลัวมากเข้มแข็งไว้นะคนเก่งพอมาถึงที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจอาการของโจโจ้เดี๋ยวหมอจะเอ็กซเรย์แขนของหนูนะหมอจะถ่ายรูปผมหรอครับภาพเอ็กซเรย์ฉายให้เห็นว่าแขนของโจโจ้หักคุณหมอจึงให้นอนโรงพยาบาลจนไปถึงวันพรุ่งนี้จากนั้นพยาบาลก็ใส่เสื้อให้โจโจ้ผมต้องใส่เสื้อไปตลอดกาลเลยหรอครับไม่จ้ะอีก1เดือนก็เอาออกได้แล้วพอพยาบาลใส่เสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วบุรุษพยาบาลก็พาโจโจ้และคุณแม่ไปยังห้องพักพอตกกลางคืนโจโจ้นอนไม่หลับแม่ครับไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่นี่พอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็ตรวจอาการของโจโจ้อีกไม่มีอะไรผิดปกติหนูจะได้กลับบ้านตอน11โมงนะครับพอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาอาหารเช้าแล้วโอ้โหเหมือนอยู่โรงแรมเลยทันใดนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องของโจโจ้สวัสดีจ้ะเธอเพิ่งมาใหม่หรอเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าแอนเธออยู่โรงพยาบาลมา1เดือนแล้วเธอป่วยหรอเปล่าหรอกฉันถูกรถชนโจโจ้เล่าเรื่องอุบัติเหตุให้แอนฟังและอวดภาพเอ็กซเรย์ให้แอนดูสิฉันมีรูปเป็นหัวกะโหลกด้วยจากนั้นแอนก็ชวนโจโจ้ไปเล่นที่ห้องกิจกรรมผมไปเล่นกับแอนได้ไหมครับได้สิเดี๋ยวแม่ไปรับนะพอถึงเวลา11โมงคุณแม่ก็มารับโจโจ้กลับบ้านได้แล้วจ้ะโจโจ้บอกลาเพื่อนใหม่ของเขาที่ชื่อว่าแอนโชคดีนะ2วันต่อมาโจโจ้ก็กลับมาเรียนหนังสืออย่างปกติเธอเล่าเรื่องอุบัติเหตุให้เพื่อนๆของเขาฟังดูสิฉันมีรูปเป็นหัวกะโหลกด้วยแล้วก็ฉันมีแขนเป็นหินด้วยโจโจ้ออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆไม่ได้พอยังใส่เสื้ออยู่โจโจ้จึงนั่งวาดรูปแทนวาดให้ใครเดี๋ยวจ้าวาดให้เพื่อนที่โรงพยาบาลครับโจโจ้วาดรูปดอกไม้ช่อใหญ่ให้เพื่อนที่ชื่อว่าแอนเพื่อนๆอ่ะระวังอุบัติเหตุตอนข้ามถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่อ่ะต้องดูซ้ายดูขวานะครับขอบคุณครับ